ครับวันนี้เกมต้องยอมรับว่าเราถือว่าโชคดีนะครับที่ได้1แต้มมาจากการเล่นกับทีมที่มีความพร้อมสูงอย่างเช่นแบงคอกยูไนเต็ดนะครับจะว่าไปแล้วการเบรกไปถึง40วันนั้นเนี่ยได้ก่อให้เกิดความเขาเรียกว่าความเอื่อยในทีมมากกว่าสมควรดินามิกที่มีอยู่โมเมนตัมที่มีอยู่ในทีมนั้นพอเบรกไปถึง40วันทำให้หยุดชะงักไปเลยเหมือนจบฤดูกาลไปใหม่นะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ข้อที่จะเอามาอ้างในการแก้ตัวนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าเราเล่นไม่ดีนะครับในขณะเดียวกันแบงคอกนั้นน่าจะเป็นทีมที่ได้ชัยชนะกลับไปได้ซ้ำนะครับก็ถือว่าวันนี้เรายังโชคดีที่ได้แบ่ง1แต้มกันไปคนละทีมนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าจากนี้ไปนะครับเกมแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีทั้ง FA Cup แล้วก็ Toyota League Cupนะครับการที่เบรกไป40วันนั้นเนี่ยทำให้ตารางการแข่งขันของฤดูกาลนี้ค่อนข้างแน่นไปพอสมควรดังนั้นการดูแลนักเตะการวางแผนทีมเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก็คิดว่าเราก็หวังว่านะครับนักเตะทุกคนจะสามารถเค้นเอาฟอร์มแล้วก็โมเมนตัมของไดนามิกทีมนะครับกลับมาใหม่ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่ายังดีได้1แต้มนะครับพูดถึงสปุยเนี่ยครับเป็นยังไงครับสปุยเดี๋ยวประมาณอีกไม่กี่วันนะครับจะกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็เราจะให้ข่าวอย่างเป็นทางการนะครับว่าสถานะของอาการบาดเจ็บของชัปปุยตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บของ